สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันอังคารที่6ธันวาคม2022นะครับวันนี้เราพระศาสดาระลึกถึงนักบุญนิโคลัสนะก็มีบันทึกไว้นะครับพูดถึงนักบุญนิโคลัสเนี่ยเราก็รู้จักกันอีกน้ำหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นอะไรนะครับเรื่องราวของนักบุญนิโคลัสบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ก็มีดังนี้ก็บอกว่าชื่อเต็มของท่านก็คือนักบุญนิโคลัสแห่งไมราหรือชื่อในภาษากรีกก็คืออาร์กิออสนิโคลัสแปลว่าชัยชนะของปวงชนท่านเป็นบิชอปชาวกรีกในเมืองไมราแคว้นลีเซียซึ่งปัจจุบันอยู่ในประเทศตุรกีนักบุญนิโคลัสได้รับความนิยมเนื่องจากว่าท่านมีใจเมตตามอบของขวัญให้แก่คนยากคนจนอยู่เป็นประจำและนอกนั้นยังเป็นที่รู้จักกันในนามของนิโคลัสThe Wonder Worker หรืออีกด้วยนะครับท่านยังมีชื่อเสียงในเรื่องของการให้ทานแบบแปลกๆคือการมอบเหรียญใส่ไว้ในรองเท้าแก่ผู้ที่ถอดออกมายื่นให้แก่ท่านซึ่งเป็นที่มาของรูปแบบในการขอของขวัญจากซานตาคลอสนั่นเองซานตาคลอสนั้นก็เพี้ยนมาจากภาษาดัตช์ที่เรียนนักบุญที่เรียกนักบุญนิโคลัสว่าซินเตอร์คลอสนักบุญนิโคลัสเป็นที่รู้จักและนับถือกันอย่างแพร่หลายในยุคนักบุญคริสเตียนลูกแรกท่านสิ้นอายุไขเมื่อวันที่6ธันวาคมคศ3406คศ346อายุ76ปีต่อมาภายหลังในคศ1087อัฐิของท่านได้นำไปยังเมืองบารีตอนใต้ของประเทศอิตาลีจึงทำให้ท่านมีอีกชื่อหนึ่งว่านิโคลัสออฟบารีนักบุญนิโคลัสได้รับความเคารพนับถือกันในชาวคาทอลิกและคริสเตียนนิกายออร์โธดอกซ์โดยท่านยังได้รับขนานนามว่านักบุญผู้ปกป้องคุ้มครองผู้คนในท้องทะเลพ่อค้านักยิงธนูและเด็กๆและยังเป็นนักบุญผู้ปกป้องเมืองในประเทศโคลอมเบียบาดเมืองบารีในประเทศอิตาลีอัมสเตอร์ดัมในประเทศเนเธอร์แลนด์และก็เขตปกครองปาเลสไตน์ในเวสต์แบงก์เมืองลิเวอร์พูลในอังกฤษในปีคศ1809ชาวเมืองนิวยอร์กได้ประชุมกันและเรียกท่านว่าซานตาคลอสยกย่องท่านให้เป็นนักบุญผู้คุ้มครองซึ่งเป็นชื่อที่ชาวดัตช์เรียกนิวยอร์กซิตี้ในปัจจุบันนอกนี้ยังได้รับการยกย่องจากพวกไวกิ้งไปตั้งรกรากในรัสเซียเบลารุสและยูเครนให้เป็นนักบุญผู้คุ้มครองตนอีกด้วยและที่สำคัญที่สุดคือรับการยกย่องให้เป็นนักบุญผู้คุ้มครองกษัตริย์แห่งอาณาจักรโรมันตะวันออกไบเซนไทน์เอ็มไพร์อีกด้วยนะครับพี่น้อง ก็ปกติก็นักบุญนิโคลัสเนี่ยเราก็รู้จักกันดีเพราะท่านก็เป็นผู้มีใจเมตตาต่อคนยากจนคนแล้วก็จากการที่ท่านเป็นคนที่มีใจเมตตามีใจรักเด็กๆรักคนยากคนจนเป็นคนแก่ผู้ใจดีอะไรต่างๆเนี่ยจึงเป็นที่มานะที่มาของซานตาคลอสนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่บันทึกไว้นะครับว่าซานตาคลอสนั้นก็ที่แท้ในความเชื่อของเราที่เป็นคาทอลิกเราก็บอกก็คือนักบุญนิโคลัสเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่น้องในวันคริสต์มาสที่มาถึงเนี่ยเราจะมีซานตาคลอสมีรูปอะไรต่างๆนั้นอันนั้นก็ถ้าพูดถึงความหมายของเราที่เป็นคริสเตียนที่เป็นคาทอลิกเราก็ถือว่าเป็นนักบุญองค์หนึ่งคือนักบุญนิโคลัสนั่นเองที่เป็นผู้ที่ชอบมอบของขวัญมอบความช่วยเหลือให้กับคนยากคนจนและเป็นต้นให้กับเด็กๆแล้วก็เป็นธรรมเนียมประเพณีที่เวลาคริสต์มาสก็จะมีรูปของท่านนักบุญเป็นผู้ที่เป็นชายชราผมขาวที่รูปร่างหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็เดินแจกของขวัญอะไรต่างๆเหล่านี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นพี่น้องโอกาสที่เราเตรียมฉลองคริสต์มาสกันวันเกิดมาเตรียมชีวิตจิตใจเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสต์เจ้าเนี่ยเราก็ได้เข้าใจรูปแบบหนึ่งเข้าใจว่าซานตาคลอสนั้นในความหมายของเราในความเชื่อของเรานั้นท่านก็คือนักบุญองค์หนึ่งนั่นเองก็คือนักบุญนิโคลัสที่มีจิตใจ
รักเพื่อนพี่น้องรักเพื่อนมนุษย์โดยเฉพาะรักผู้ที่ยากจนก้นแค้นแล้วก็เจริญชีวิตด้วยการเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นๆนะครับในยุคสมัยต่างๆท่านมีอายุ76ปีท่านเกิดในอยู่ในช่วงศตวรรษที่4นะก็คือยุคต้นๆของพระศาสนาจักรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะวิงวอนขอท่านนักบุญนิโคลัสได้ขอพระเป็นเจ้าเพื่อเราทุกคนจะได้เจริญชีวิตและมีชีวิตที่พร้อมจะรักเพื่อนพี่น้องรักคนยากคนจนรักคนที่ตกทุกข์ได้ยากแล้วก็ไม่ใช่รักเพียงแค่ความคิดหรือว่าปากพูดแต่ว่ารักด้วยกิจการด้วยการกระทำและด้วยการดูแลช่วยเหลือผู้อื่นจริงๆนะครับวันนี้ขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรผ่านพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเชิญ